ทีละเรื่องทีละภาพสารคดีมิติใหม่จากบันทึกการเดินทางสามทศวรรษในภูมิภาคอาเซียนของทีละภาพโลหิตกุลอ่านโดยสมปองดวงสวยัยโคงนาทีสีทันดอน ห้องอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงณที่ราบสูงหลังคาโลกถึงดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำปลาขาโลมาอิรวดีและโตนเลสาบ พ้นจากดินแดน4,000ดอนตอนใต้สุดของแขวงจำปาสักสปปลาวแล้วแม่น้ำขงก็สิ้นสุดการเดินทางไกลถึง1,835กิโลเมตรจากทั้งสิ้น4,909กิโลเมตรในเขตดแดนประเทศลาวโดวยไหลผ่านบ้านวนคําเป็นชุมชนสุดท้ายก่อนเริ่มต้นการเดินทางเข้าสู่เขตดแดนกัมพูชาเป็นระยะทางอีก500กิโลเมตรโดยมีจุดเริ่มต้นที่ชุมชนบ้านดงกะลอ จังหวัดสตึงเตรงซึ่งเป็นพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของกัมพูชาตรงบริเวณรอยต่อแดนลาวกัมพูชามีด่านชายแดนวนคํำดงกะลอสำหรับประชาชนสองประเทศไปมาหาสู่และค้าขายกันแต่ในลำน้ำโขงไม่เคยมีเขตแดนขวางกัน้นบรรดาสัตว์น้ำนานาพันธุ์ต่างเคลื่อนไหวไปมาโดยอิสระโดยเฉพาะโลมาหัวบาดหรือโลมาอิระวดี ซึ่งคนพบครั้งแรกในลุ่มน้ำอิระวดีประเทศพมา่าหรือที่ชาวลาวเรียกปลาขาอาศัยอยู่ชุกชุมในลำน้ำขูงบริเวณรอยต่อแดนลาวกัมพูชาด้วยแต่ว่าแท้ที่จริงปลาขาหรือโลมาอิรวดีไม่ใช่ปลาหากคือสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่อาศัยอยู่ในน้ำ ึงต้องโผล่ขึ้นมาหายใจที่ผิวน้ำเป็นระยะระยะทำให้ง่ายต่อการถูกจับหรือถูกล่าจนใกล้จะสูญพันธ์เต็มทีทั่วทั้งโลกเหลืออยู่ราวหนึ่งพันตัวเท่านั้นไซเตสหรือคณะกรรมการอนุสัญญาว่าด้ยวยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธ์จึงจัดโลมาอิระวดีอยู่ในบัญชีอนุรักษ์ลำดับหนึ่งคือห้ามซื้อขายโดยเด็ดขาด แต่ขณะนั้นก็ยังมีข่าวการจับปลาขามาแล่เนื้อขาอยู่เป็นระยะระยะจากที่เคยสำรวจพบในแม่น้ำโขงบริเวณนี้ราว150-180ตัวล่าสุดกองทุนสัตว์ป่าโลกรายงานว่าเหลืออยู่ราว80ตัวเท่านั้นและนับวันจะลดน้อยลงไปอีกแม้จะมีความพยายามอนุรักษ์ไว้จากหลายฝ่ายก็ตามจากจังหวัดสตึงเตง ลำน้ำขวงมุ่งหน้าสู่ทักษิณทิศผ่านจังหวะกระแจะและกำปงจามก่อนถึงนครหลวงพนมเปญลักษณะภูมิประเทศโดยรวมเป็นพื้นที่ราบลุ่มอันกว้างใหญ่ไพศาลต่างจากเขตเทือกเขาภูดอยและที่ราบสูงที่เคยไหลผ่านมาทำให้ในฤดูน้ำหลากราวเดือนมิถุนายนถึงเดือนตุลาคมปริมาณน้ำมหาศาลในแม่น้ำขงทำให้เกิดน้ำท่วมขังกระทั่งกลายเป็นทะเลสาบ หรือแอ่งน้ำกว้างใหญ่ไพศาลเรียกกันว่าโตนเลสาบหรือที่คนไทยเรียกทะเลสาบเขมรมีลักษณะคล้ายชามอ่างขนาดใหญ่ที่ในฤดูแล้งกว้างราว250ตารางกิโลเมตรน้ำลึกแค่1เมตร50เซนติเมตรแต่ในฤดูที่น้ำจากแม่น้ำโขงไหลหลากลงมาเติมชามอ่างมะฮือมาใบนี้ทะเลสาบจะกว้างถึง1 2 0 0 0ตารางกิโลเมตร ลึกถึง10 1ถึงเมตรหรือประมาณ3เท่าของทะเลสาบสงขลา166เท่าของก้านพะเยาหรือเท่ากับพื้นที่กรุงเทพมหานครกับปทุมธานีรวมกันโตนเลสาบมีปริมนทนติด5จังหวัดใหญ่ของกัมพูชาคือเสียมเรียบพระตะบองโพธิสัตว์กำปงชนังและพนมเปนมีสถิติจับปลาได้ถึง 660ล้านตันต่อปีติดอันดับสีของโลกปฏิเสธไม่ได้ว่าโตนเลสาบหรือทะเลสาบเขมรคือต้นทุนอันมั่งคั่งของกัมพูชาในวันนี้และเป็นปัจจัยเกื้อหนุนความเกรียงยกลกรของอาณาจักรเมืองพระนครและเมืองพระนครหลวงนับเนื่องแต่ในอดีตพอถึงหน้าแล้งน้ำในแม่น้ำขูงลดลงน้ำในทะเลสาบก็ไหลย,ย้อนกลับออกไป ปรากฏการณ์นี้สมเด็จกรมพยาดำรงราชานุภาพซึ่งเสด็จทางเรือจากกรุงพนมเปนผ่านทะเลสาบเขมรสู่เมืองเสียมเรียบในพศ2467ทรงบันทึกไว้ในพระนิพนธ์นิราชนาครวัดตอนหนึ่งว่าระหว่างเดือนมกราคมจนถึงกรกฎาคมน้ำลงขอดที่ปากทะเลสาบตื้นต้องหยุดเดินเรือเมย์อยู่หเดือนแต่ในหเดือนนั้น เป็นเวลาปลาชุมในท้องทะเลสาบพ,พวกราษฎรพากันลงไปจับปลาในว่าผู้คนมากมายราวกับไปตั้งเมืองอยู่ในทะเลสาบทำปลาย่างปลากรอบขายไปยังที่ต่างๆที่ส่งเข้าไปยังเมืองไทยก็ปีละมากๆถึงวันนี้กว่า90ปีผ่านไปปลากรอบและปลาหกหรือปลาระ,ระยังเป็นสินค้าสำคัญที่ไทยนำเข้าจากกัมพูชา โดยเฉพาปะปลากรอบเป็นของฝากยอดนิยมมาตั้งแต่สมัยจอมพลปพิบูลสงครามหรือเผลอเละจะเป็นมาตั้งแต่สมัยอาณาจักรกัมพูชารุ่งเรืองเมื่อกว่าพันปีก่อนทะเลสาบเขมรเป็นคำตอบของคำถามที่ว่า ทำไมเมืองพระนครหรือนครวัดเมืองพระนคนหรหลวงหรือนครธมจึงตั้งอยู่ณนบริเวณที่เป็นเมืองเสียมเรียบปัจจุบันซึ่งหากพิเคราะห์ตามตำราพวงจุย้ยจะเห็นว่าเมืองพระนครมีพนมกุเลนเป็นปราการธรรมชาติและเป็นแหล่งตัดหินสร้างปราสาทอยู่ทางทิศเหนือมีทะเลสาบเขมรเป็นครัวและเป็นแหล่งปลูกข้าวอยู่ทางทิศใต้ในระยะห่างกําลังดีคือ20-30กิโลเมตร เข้าตำราหลังอิงเขาหน้าเน่าน้ำจนมีคำกล่าวว่าทะเลสาบเขมรคือผู้สร้างมหาปราสาทนครวัดตัวจริงเพราะถึงแม้จะมีกษัตริย์ผู้ปรีชาชาญเพียงใดมีศรัทธาต่อเทพเจ้าบนสูงสวรรค์แค่ไหนมีสถาปนิกและวิศวกรฉลาดล้ำมีแรงงานคนและช้างใช้ขนหินมหคือมามหาสาลเพียงใดหากไม่มีข้าวไม่มีปลา เพียงพอให้ทุกคนอิ่มท้องได้ก็ไร้ค่าแสนมหาพยาครุษยังเต็มบินคือวลีในงานเขียนเรื่องทกขเมรที่หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชใช้เปรียบเปรยความกว้างใหญ่ของทะเลสาบแห่งนี้ว่าแม้แต่พยาครุษในวรรณคดีกากีซึ่งขยับปีกได้ไกลทีละหลายลี้ก็ยังเหนื่อย เมื่อบินผ่านทะเลสาบเขมรประวัติศาสตร์ยังบันทึกว่าในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่7เมื่อราว800ปีก่อนทะเลสาบเขมรยังเป็นสมรภูมิรบในมหายุทธนาวีระหว่างอาณาจักรนครธมกับอาณาจักรจำปาซึ่งแน่นอนว่าขเขมรได้ชัยชนะจากความได้เปรียบทางชัยภูมิดังปรากฏเรื่องราวในภาพแกะสลักที่ระเบียงปราสาทบายน โจต้ากวนชาวจีนที่เดินทางเข้ามาในนครทมพร้อมคณะทูตของจกักรพรรดิราชวงศ์หยวนพศ1839บันทึกไว้ว่าอาณาจักรเขมรส่งออกขนนกกินปลาไปขายให้จีนเพื่อแลกกับผ้าไหมแพรพันธุ์และเครื่องทั่วจีนโดยจะส่งขนนกกินปลาสีเขียวแกมฟ้าเป็นเงาวาวไปยังบนทนกวางตุ้งเพื่อใช้ทำเครื่องประดับกระบังหน้าของสตรีจีน สอดคล้องกับตัวเลขการสำรวจของนักปักษีวิทยาที่ระบุว่าทะเลสาบเขมรมีสายพันนกหลากหลายถึง300กว่าชนิดตราบจนวันนี้ทะเลสาบเขมรบริเวณใกล้เมืองพระตะบองก็ยังเป็นสวรรค์นของนักดูนกจากทั่วโลก โขงนาทีสีทันดอนท่องอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงณาที่ราบสูงหลังขาโลกถึงดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำมหาาัศจรรย์โตนเลสาบ ชาวเขเมรใช้คำว่าโตนเลสาบเรียกทะเลสาบน้ำจืดและใช้คำว่าสมดหรือสมุดเรียกทะเลแต่เพราะความกว้างใหญ่มหาศาลของทะเลสาบเขเมรคนไทยซึ่งรับเอาวัฒนธรรมภาษาจากกัมพูชามาไม่น้อยจึงใช้คำว่าตนเลมาเรียกสิ่งที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า sea โดยออกเสียงว่าทะเลและใช้คำว่าสมุดมาเรียกสิ่งที่ภาษาอังกฤษเรียก ocean เรวเติมคาว่ามาหาเข้าไปเป็นมหาสมุทรครั้งแรกที่ได้นั่งเรือมุ่งตรงออกไปจากกลางทะเลสาบจำได้ว่านั่งชมวิวอยู่ดีๆบรรดาเรือนแพรกระชังปลาป่าชายน้ำก็อันตรธานไปอย่างนะ่าอัศจรรย์ใจรอบลำเรือมีแต่ผืนน้ำเวงว้างไกลสุดลูกหูลูกตาลิบลิบออกไปก็มีเพียงขอบฟ้าจรดขอบน้ำผมลองให้คนเรือดับเครื่อง เพื่อฟังเสียงธรรมชาติและสัมผัสบรรยากาศที่แท้อารมณ์เหมือนลอยเคว้งคว้างอยู่กลางทะเลลึกเข้าใจเลยว่าทำไมคนไทยจึงใช้คำที่ชาวคาแมใช้เรียกทะเลสาบน้ำจืดมาเรียกทะเลก็เพราะทะเลสาบน้ำจือดอย่างโตนเลสาบนั้นกว้างใหญ่ราวกับทะเลนั่นเองคำบอกเล่าของเพื่อนชาวคาแมคือ จากนี้อีก6-7ถึงชั่วโมงไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้จึงจะถึงนครหลวงพนมเปนหรืออีกสองสามชั่วโมงทางทิศตะวันตกจึงจะถึงพระตะบองพื้นป่าชุ่มน้ำในทะเลสาบเขมรเป็นทั้งแหล่งอนุบาลปลาและนกชั้นเยี่ยมเล่าขานกันว่าในสมัยขเขมรแดงปกครองกัมพูชาสมปี8เดือนยีสิบวันชาประมงในทะเลสาบ ถูกกวาดต้อนไปใช้แรงงานด้วยพวกเมนแดงถูกโค่นพวกที่รอดชีวิตกลับมาลงเรือหาปลาเล่ากันว่าปลาแทบจะกระโดดขึ้นเรือด้วยความคิดถึงสมัยที่ทะเลสาบเขมรยังไม่มีท่าเรือทันสมัยเหมือนวันนี้จำได้ว่าวันหนึ่ง ขณะที่กำลังเดินไปลงเรือล่องทะเลสาบผมแปลกใจที่เห็นกระต๊อบหลังหนึ่งเคลื่อนผ่านไปหน้าตาเฉยเพื่อนแคร์บอกว่าไม่ต้องตกใจนี่แหละโมบายโฮมขนานแท้มีมาก่อนโมบายโฟนซะด้วยซ้ำราะถนนที่เรากำลังเดินไปลงเรือนี้เป็นถนนที่ทอดยาวลงไปในทะเลสาบอุปมาดังไม้กระดานวางพาดลงไปในกระมังใบใหญ่ เวลาน้ำขึ้นสูงถนนสายนี้ก็จมอยู่ใต้น้ำพอน้ำลงถนนก็โผล่ขึ้นมาสรุปแล้วถนนจะเปียกๆแห้งๆห,หมุนเวียนไปตามฤดูกาลมันถึงได้ครุขระเหมือนผิวพระจันทร์อย่างที่เห็นแต่เรื่องของเรื่องคือมันเป็นเส้นชีวิตของชาวประมงในทะเลสาบซึ่งแบ่งเป็นสองพวกคือพวกที่มีบ้านอยู่บนฝั่งถึงเวลาก็มาหาปลาไปขายกับพวกที่ใช้ชีวิต ทั้งชีวิตกินนอนอยู่ในเรือแบบชาวน้ำซึ่งต่างต้องใช้ถนนเป็นเส้นทางนำปลาไปขายได้เงินมาก็มีตลาดให้จับจ่ายสินค้าทั้งกะปิน้ำปลาสบู่เสื้อผ้ายาสีฟันยันเรือรบติดตลาดกันบนถนนสายนี่แหละพวกมีบ้านอยู่บนฝั่งก็มาตั้งกระต๊อบเอาไว้นอนพักระหว่างฤดูหาปลาเหมือนชาวนาต้องมีเถียงนาส่วนพวกชาวน้ำ ก็ตั้งชุมชนในเรือและแพรนเกาะติดถนนสายนี้เข้าไว้จะขายปลาหรือซื้อหาอะไรก็สะดวกได้นานวันเข้าพวกชาวน้ำออกลูกออกหลานจนวันนี้มีถึงเจ็ดหมู่บ้านเจ็ดร้อยกว่าครัวเรือนคิดเป็นประชากรรวมสี่หมืคนและต้องมีสถานีตำรวจสถานีอนามัยโรงเรียนปั๊มน้ำมันร้านสะดวกซื้อ ไปจนกระทั่งโรงฉายวิดีโอและร้านคาราโอเกะอยู่บนแพรลอยน้ำเบ็ดเสร็จโดยทั้งหมดทั้งมวลน,นี้จะเคลื่อนที่ขึ้นลงตามฤดูกาลอย่างช่วงที่เป็นฤดูน้ำหลาก เราจะได้เห็นกระทอบเคลื่อนที่หนีน้ำจากปลายถนนขึ้นไปหัวถนนบรรดาเรือและเรือนแพชาวน้ำก็เคลื่อนชุมชนเข้าไปใกล้ถนนติดขอบชามอ่างมากขึ้นเป็นอย่างนี้มาไม่รู้กี่ชั่วอายุคนรู้แต่ว่าเดี๋ยวนี้มีเสาทีวีที่หลังคาเรือและแพมากขึ้นอีกไม่นานก็คอยดูเรือประดับจานดาวเทียมได้เลย ภายหลังปีพศ .2522 ที่กองทัพเวียดนามโค่นล้มรัฐบาลขเขมรแดงโตนเลสาบก็ได้ต้อนรับแขกผู้มาเยือนกลุ่มใหม่คือชาวน้ำจากเวียดนามที่เป็นปัญหาหนักอกขอรัฐบาลกรัรมพูชาเพราะผลักดันยังไงก็ไม่ยอมไปที่สำคัญคือรู้รู้กันอยู่ว่าชาวเวียดนามขยันทำกินดังนั้นเวลาล่องเรือในทะเลสาบเขมรเห็นชุมชนไหนมีเสาทีวี มีร้านคาราโอเกะก็รู้เลยว่าเป็นชาวน้าเวียดนามการท่องเที่ยวเป็นเหรียญสองด้านของโตนเลสาบข้อดีคือสร้างอาชีพใหม่ทำรายได้เสริมให้ชาวน้าด้วยการขับเรือพานักท่องเที่ยวชมทะเลสาบ แต่ปัญหาคือเมื่อมีการลงทุนทำแพ้ขายของที่ระลึกแล้วเกิดมีเจ้าที่หนึ่งอุตริจับหรือรับซื้อนกกระทุงมาล่ามเชือกโชวเรียกลูกค้ากับอีกเจ้าหนึ่งมีงูเต่าชมดชนีและสารพัดสัตว์มาใส่กรงโชก็ทำตามกันอย่างเป็นทิวแถวจนนักท่องเที่ยวบางคนอดรนทนไม่ไหวเสนอแนมักคุเทศให้ไปบอกเจ้าของร้านว่าอย่าทำเช่นนั้นเลย แค่ยิ้มแย,มยม้มจ้ำสมีไมตรีขายสินค้าราคาเป็นธรรมแค่นี้ก็เรียกลูกค้าได้แล้วเพล่เพลินักท่องเที่ยวแห่งนกกระทุงยืนตากแดดเปรี้ยงเขาผ่านจะไม่เข้าร้านเสียด้วยซ้ำระยะหลังผมดีใจที่เห็นหลายเจ้าเรียกลูกค้าด้วยการจัดแสดงพันปลาและจัดที่ทางให้นักท่องเที่ยวจิบกาแฟชมวิวอาทิตย์อัสดงในโตเลสาบและหลายเจ้ามีกุ้งต้มสด ให้ชิมฟรีไม่มีลิมิตแถมน้ำจิ้มรับชาติจัดจ้านเป็นกุศโลบายให้ลูกค้าชิมแล้วต้องอุดหนุนน้ำอัดลมเวลา้างคอก็นับว่าเข้าท่ากว่านกกระทุงโชว์เป็นไหนไหน ซอกแซกอาเซียนทุกซอกทุกมุมของอาเซียนมีเรื่องราวที่ค้นหาได้ไม่รู้จบโดยกิติมาพรจิตราธรพระชิญหน้าฮาลองมีคำกล่าวในตำนานของนักเดินเรือแห่งเวียดนามนะคะว่าไม่ว่ากล้าหรือโง่หากคิดจะท้าทายคำสาบ แห่งอ่าวฮาลองก็จะไม่มีใครได้พบเห็นเขาคนนั้นอีกต่อไปเพราะว่าฮาลองหรือสำเนียงเวียดนามว่าฮัลลองเป็นอ่าวที่มีร่องน้ำวกวนเวียนดั่งเขาวงกตทำให้คนเดินเรือสับสนช่องทางออกจากอ่าวมีหลายช่องทางบางทีคิดว่าใช่แต่ก็ไม่ใช่ด้วยมายาภาพแห่งขุนเขาสลับซับซ้อนพาเรือ หลุดกลับเข้าไปในวงอ่าวชั้นในสุดครั้งแล้วครั้งเล่ากระทั่งบางคนไม่สามารถเอาชีวิตรอดจากอ่าววงกฏนี้ได้ค่ะในทางภูมิศาสตร์ฮานลองเป็นอ่าวแห่งหนึ่งในพื้นที่อ่าวตังเกียทางตอนเหนือของเวียดนามใกล้ชายแดนติดกับประเทศจีน มีพื้นที่ราว1,500ตารางกิโลเมตรมีชายฝั่งยาว120กิโลเมตรอยู่ห่างจากกรุงฮาหนอยไปทางตะวันออก170กิโลเมตรในอดีตการหลายล้านปีบริเวณน,นี้มีภูมิประเทศเป็นเทือกเขาหินปูนสลับซับซ้อนนะคะแต่ต่อมาเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาของเปลือกโลกก็ทำให้บริเวณน,นี้กลายเป็นทะเล เทือกเขาหินปูนแปลสภาพเป็นเกาะกลางทะเลจำนวนมากมายเกือบ2,000เกาะแต่ละเกาะนจะมีต้นไม้ขึ้นหนานแน่นหลายเกาะมีถ้ำขนาดใหญ่อยู่ภายในมีหินงอกหินย้อยงดงามตระการตาบางเกาะจะเข้าถึงได้เฉพาะยามน้ำขึ้นหรือน้ำลงเท่านั้นนักกอบกู้เอกราชชาวเวียดนามจึงใช้อ่าวหาลองเป็นที่หลบซ่อนตัว ในระหว่างการต่อสู้กับมหาอำนาจที่เข้ามายึดครองดินแดนนี้หลายยุคหลายสมัยค่ะนับจากยุคจักรพรรดิจีนมองโกนจนถึงยุคเจ้าอาณานิคมฝรั่งเศสและสหรัฐอเมริกาล้วนมีอ่าวฮาลองเป็นหนึ่งในสมรภูมิรบ ประกอบกับมีตำนานเล่าขานนะคะว่ามีพญามังกรร่อนลงมาช่วยนักกู้ชาติชาวเวียดนามที่อ่าวนี้จึงถูกเรียกขานว่าอ่าวฮาลองอันมีความหมายว่าอ่าวมังกรร่อนลงเคียงคู่กับเมืองทางลองที่แปลว่าพญามังกรเหินฟ้าปัจจุบันก็คือนครหลวงฮานอยนั่นเองค่ะทุกวันนี้อ่าวฮาลอง กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมนับตั้งแต่องค์การยูเนสโกขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติแห่งแรกของเวียดนามในปีพศ2537ค่ะทีละเรื่องทีละภาพสารคดีมิติใหม่จากบันทึกการเดินทาง3ทศวรรษในภูมิภาคอาเซียนของ ทีรภาพโลหิตกุลสร้างสารรค์ดนตรีโดยนิพนธ์เรียบเรียงและบุญชัยชุนหรักโชต